วันนี้เราจะมาทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักนะผมที่ผมจะเพาะในวันนี้ก็มีคะน้าครับผมแล้วก็กระโพดครับผมแล้วก็ผักบุ้งครับผมอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็คือเนี่ยครับผมกล่องพลาสติกแล้วก็ใส่กระดาษทิชชู่เข้าไปครับผมพับเป็น2ชั้นครับผมใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็พรมน้ำครับผมพรมน้ำไม่ชุ่มครับนี่พรมน้ำลงไปครับผมพรมน้ำลงไปนี่ให้มันชุ่มให้มันเปียกนี้นะผมพรมน้ำลงไปนี่ครับถ้าใครมีฟอกกี้ฉีดก็ฉีดเข้าไปเลยใช้มือนะนี่ครับผมเสร็จแล้วก็แกะเมล็ดพันธุ์นะผมผมแกะมาแล้วนี่เนื่องจากมันเยอะนะผมจะไม่เพาะหมดนะผมเดี๋ยวเพาะประมาณครึ่งหนึ่งครับผมเริ่มต้นที่คะน้าผมตอนนี้ก็แกะเมล็ดออกมาแล้วผมค่อนข้างเยอะนะผม1ซองนี่มีกี่เมล็ดมี 4,000 เมล็ดครับผมนี่ 4,000 เมล็ดก็ตกถุงละ20บาทนะ20บาทเนี่ยผมอันนี้เพาะในดินนะผมแต่ว่าเราจะเพาะแบบให้ดูครับผมนี่พอแกะแล้วเราก็โรยลงไปครับโรยลงไปโรยลงไปครับประมาณนี้พอเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เราต้องเก็บใส่ถุงไว้ผมก็คือถุงซิปนี่เก็บใส่ถุงไว้ไม่ให้อากาศมันเข้าเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์มันจะเสียนะแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมมือเดียวเหมือนเดิมใส่เข้าไปครับนี่ครับเราก็เก็บไว้ใช้ได้ครับผมนี่ถ้าจะให้ดีก็เขียนชื่อไว้หรือว่าเอาใส่ไว้ด้วยกันก็ได้นี่นี่ครับผมแปะไว้นี่ต่อไปอันที่สองครับผมข้าวโพดข้าวโพดนี่ไม่ต้องเพาะเยอะครับผมนะข้าวโพดก็1ถุงก็ประมาณ20บาทนะครับผมก็มีทั้งหมด80เมล็ดครับผมแกงมาก็จะประมาณนี้ครับนี่นี่เดี๋ยวเราจะเปิดถุงครับพอเราแกะถุงมาแล้วผมเมล็ดพันธุ์นะผมก็จะเป็นสีน้ำตาลเอ้ยเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นสีชมพูครับผมนี่แล้วก็โรยลงไปกันครับนี่โรยลงไปอันนี้พอครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ปลูกเท่าไหร่ไปเอาไปครับผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผักบุ้งครับเมล็ดผักบุ้งครับก็จะเป็นเมล็ดผักบุ้งครับ1ซองก็มี400เมล็ดนะผมเราก็เหมือนเดิมครับผมโรยลงไปโรยลงไปหยอดลงโฟมก็ได้นะผมหรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าผมชอบวิธีนี้มากกว่าครับผมโรยลงไปรอประมาณ 3-4 วันนะผมก็น่าจะงอกแค่นี้ครับผม3อย่างเดี๋ยวเราจะปิดด้วยทิชชู่อีกรอบนึงครับผมเสร็จแล้วก็ทิชชู่ปิดบนครับปิดตรงบนประมาณนี้ครับผมก็ปิดข้างบนก็ปิดข้างบนแล้วก็พรมน้ำอีกรอบหนึ่งครับผมพรมน้ำลงไปเพื่อให้เมล็ดมันชื้นนะผมมันจะได้งอกเ
เสร็จแล้วเราก็ทำการปิดฝาครับปิดฝาให้สนิทปิดฝาให้สนิทเสร็จแล้วครับผมพอเมล็ดไอ้ตัวที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้ต่อไปครับผมเนี่ยเก็บใส่ถุงซิปไว้นี่เก็บไว้ใส่ถุงซิปไว้นี่นี่ผักบุ้งก็เก็บไว้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับผมว่าหลังจากเพาะแล้วมันงอกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวรอรับชมรับฟังได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับครับหลังจากเพาะเมล็ดไปตั้งแต่วันที่8ตุลาคมครับผมตอนนี้วันที่11ตุลาคมครับผมผ่านมาแล้ว3วันครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมอันนี้ก็พูดนะผมนี่ครับผมเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวต้องเอาลงโฟมครับผมอันนี้ก็ผักบุ้งครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคะน้าครับนี่ครับผมต้นจะเริ่มงอกแล้วผมเดี๋ยวจะเอาลงโฟมครับผมก็นี่ก็จะเป็นผักบุ้งกับข้าวโพดนะผมที่เราทำการเพาะให้ดูครับผมจะสังเกตว่ามันค่อนข้างที่จะโตกว่านะนี่ครับผมมันค่อนข้างจะสูงมันจะสูงกว่าแล้วมันก็จะโตกว่าครับผมนี่นี่ครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะเอาไปลงกล่องโฟมนะผมประมาณนี้ครับ